และอีกจุดที่ใครมาที่น่านก็ต้องมาเช็คอินนั่นก็คือถนนคนเดินต้องบอกว่าที่นี่มีของให้ช็อปกันเยอะมากเลยล่ะค่ะทั้งของกินของฝากชาชาและเนตันก็ไม่พลาดมาถึงก็ขอตัวไปช็อปเลยบรรยากาศจะน่าเดินน่าเที่ยวแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเรา3คนก็นั่งอยู่ที่ถนนคนเดินนะคะซึ่งอยู่หน้าวัดภูมินนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะบรรยากาศนี่แบบโอ้โหไม่เห็นในกรุงเทพนะแบบนี้ใช่แปลกใหม่มากก็บรรยากาศก็ชิวๆครับบรรยากาศก็จะมีคนรอบๆกินข้าวบนขันโตอะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าขวงเมืองน่านจัดขวงเมืองน่านคือขวงเนี่ยภาษาเหนือเองแปลว่าลานกว้างๆที่ให้คนมาทำกิจกรรมหรือมาทำอะไรร่วมกันแต่ว่าตอนนี้คือให้เรามาทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีดนตรีสดมีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีโชว์ผัดเปลี่ยนเวียนเหมือนกันนะใช่เอาล่ะไปซื้ออาหารกันมาเต็มโต๊ะเลยมีอะไรบ้างแนะนำเลยนี่ครับก็จะคือหมูทอดมะแขวนนะครับหมูทอดมะแขวนใช่เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ราคาไม่แพงด้วยเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดกันอยู่เท่าไหร่10บาทมาแล้ว10บาทครับ10บาทค่ะนอกจากหมูทอดนะคะก็จะมีไก่ทอดด้วยไก่ทอดเสร็จปุ๊บเรามีลาบลาบใช่แล้วลาบยังไม่จบมีเป็นส้มตำด้วยส้มตำอะไรเนี่ยพี่ยาสั่งปูปลาร้าใช่ไหมปลาร้าหน่วยจริงยูตอนซื้อยูแอบชิมเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยมากครับคือแบบคือผมชอบกินลาบอยู่แล้วอะแต่แบบน้ำมะแขวนมันคือมันจะมีรสชาติสมุนไพรมันทำให้หอมมากอะมันจะกลิ่นเครื่องเทศแบบชัดอะใช่มันเกี่ยวหนึบๆด้วยอะไม่ได้ฉุนใช่มันจะแปลกกว่าลาบกรุงเทพการปรุงอาหารของคนน่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ตัวเมล็ดมะแขวนเนี่ยแหละในการปรุงอาหารมันก็เลยทำให้ได้กลิ่นหอมเครื่องเทศของมะแขวนนะคะซึ่งก็จะคนที่ไม่เคยกินก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยมันแปลกอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีนะแปลกแบบดีแปลกแบบอร่อยหยิบนะในเมืองไทยเรามีร้านนั่งชิลเลยอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่แบบเนี้ยอันนี้มันดูแบบได้ฟีลเด็กมาได้ครอบครัวเหมือนที่พี่ย่าบอกเลยอ่ะนั่งพื้นดีซึมซับบรรยากาศเมืองคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาเที่ยวที่เมืองน่านเองเนี้ยก็คงจะไม่ได้รับรู้ถึงบรรยากาศรับรู้ถึงเมืองน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะซึ่งวันเดียวเนี้ยเที่ยวไม่หมดแน่นอนอย่าเพิ่งหนีเราไปไหนเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวให้จุใจเลยทีเดียวเนาะใช่แต่ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับค่ะเจอกันวันหยุดนัดกันเลิกหน้าครับค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ